ในการควบคุมราคาเชื้อเพลิงชีวภาพค่ะค่ะมาดูกันที่ทางด้านของนายเทพไทยกันบ้างนะคะได้บอกว่าใครไม่เชื่อแต่ผมเชื่อมีการทำหนังสือล่วงหน้าช่วยนายทักษิณค่ะนายเทพไทยเสนพงศ์อดีตสสนครศร <c oughs> ีธรรมราชโพสต์ข้อความผ่าน Facebook เทพไทยคุยการเมืองระบุว่ามีการทำหนังสือล่วงหน้าช่วยทักษิณใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ผมเชื่อ ตามที่ปรากฏข่าวว่ามีการเตรียมหนังสือส่งตัวนายทักษิณชินวัตรไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจร่วงหน้าได้รับการพิจารณาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางจนเกิดข้อสงสัยว่าเรื่องดังกล่าวเป็นความจริงหรือไม่ผมในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในเรื่องนี้ขอยืนยันว่าส่วนตัวผมเชื่อว่าเป็นความจริงต้องมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าเพราะการกลับมาประเทศไทยของนายทักษิณชินวัตรไม่ใช่เรื่องปกติเหมือนนักโทษทั่วไป แต่เป็นการกลับมาโดยภายใต้เงื่อนไขดิลลับทางการเมือง จึงทำให้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าทุกอย่างการที่นักโทษคนหนึ่งที่อยู่ในเรือนจำจะออกไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลภายนอกเรือนจำไม่ใช่เรื่องง่ายต้องมีกระบวนการขั้นตอนทำเรื่องและขออนุมัติต้องใช้เวลาพอสมควรแต่กรณีของนายทักษิณได้ใช้กระบวนการนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจในทันทีเสมือนกับได้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าในเรื่องของธุรการไว้พร้อมซับ เรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษก็เช่นเดียวกันกระบวนการทั่วไปใช้เวลากว่าจะรวบรวมหลักฐานประกอบหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษใช้เวลาไม่น้อยกว่าหเดือนแต่ของนายทักษิณใช้เวลาดําเนินการเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษเพียงแค่1วันซึ่งถ้าไม่มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยเพียงแค่รวบรวมเอกสารส่วนบุคคลและผลงานคุณงามความดีประกอบหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษก็ใช้เวลาหลายวันเมื่อเปรียบเทียบกับการขอพระราชทานอภัยโทษของผมแล้วผมใช้เวลารวบรวมเอกสารกรอกแบบฟอร์มทําหนังสือทูลเก้าใช้เวลาหนึ่งเดือนกว่าจะผ่านกระบวนการจากเรือนจําไปถึงกรมราชทัณฑ์จนบัดนี้ผมได้พ้นโทษออกมาจากเรือนจําแล้วยังไม่ได้รับความคืบหน้าเรื่องของการ ขออภัยโทษเลยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของนายเทพไทยกันค่ะที่เผยแพร่ทางสื่อโซเชียลว่ามีการออกหนังสือล่วงหน้าเกี่ยวกับการนำตัวคุณทักษิณไปพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจซึ่งได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้ เป็นจำนวนมากหลายคนก็เกิดข้อสงสัยว่าเป็นไปได้อย่างไรน่าเชื่อถือหรือไม่ส่วนตัวผมผมคิดว่าเรื่องนี้มีความเป็นไปได้เพราะมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ไม่น่าเชื่อว่าจะรวดเร็วได้ ถึงขนาดนี้ผมมีประสบการณ์ตรงทั้งสองเรื่องที่เหมือนเหมือนกับคุณทักษิณน,นั่นก็คือการเจ็บป่วยพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลข้างนอกขั้นตอนในการที่จะออกโรงพยาบาลข้างนอกในฐานะนักโทษคนหนึ่งต้องให้แพทย์วินิจฉัย ถึงจะออกไปได้ถ้าอยู่ในเวลากลางคืนกว่าจะได้ออกก็ตอนเช้าไม่ได้ออกอย่างปัจจุบันทันด่วนอย่างรวดเร็วเหมือนคุณทักษิณน,นี่คือนักโทษทั่วไปเพราะฉะนั้นการที่บอกว่ามีหนังสือล่วงหน้านำตัวคุณทักษิณไปโรงพยาบาลแสดงว่ามีการเตรียมกันไว้แล้วมีการเตรียมการ พร้อมที่จะทำหนังสือทันทีโดยปกติถ้าต้องทำหนังสือด้วยก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเป็นเวลาหนึ่งวันหรือหนึ่งคืนหรือหลายชั่วโมงแต่คุณทักษิณออกไปรักษาตัวได้ทันทีแสดงว่ามีการเตรียมการไว้มีเหตุอันควรเชื่อ 2. กรณีการขอพระราชทานอภัยโทษ ผมคนหนึ่งที่ใช้สิทธิ์เหมือนกับคุณทักษินขั้นตอนกระบวนการขอพระราชทานอภัยโทษต้องเตรียมเอกสารกรอกเอกสารต้องหาเอกสารประกอบเรื่องคุณงามความดีเรื่องผลงานการกระทําเรื่องหลักฐานประวัติส่วนตัวต้องใช้เวลารวบรวมประมาณหนึ่งสัปดาห์กว่าจะยื่นได้ และกว่าจะได้รับผลจากการพระราชทานขอพระราชทานก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรแต่ของคุณทักษิณใช้เวลาเพียงหนึ่งวันถุงกล้าวขอพระราชทานเอาไปโทษแล้วก็ได้รับประมาคุณาที่คุณใช้เวลาเพียงหนึ่งวันครับ ผมใช้เวลาจนถึงบัดนี้สองปีกว่าแล้วครับยังไม่ได้ไดมีความคื้หน้าใดๆทั้งสิ้นยังไม่ได้รับแจ้งจากกรมราชทัณ์ที่รับผิดชอบว่าเรื่องของผมดำเนินการไปถึงไหนแตกต่างกับกรณีของคุณทักษิณเหมือนควากับเหวครับคุณทักษิณใช้เวลาหนึ่งวันจบกระบวนการ รู้เรื่องว่าสำเร็จหรือไม่หรือดำเนินการอย่างไรแต่ของผมใช้เวลาสองปีแล้วจนผมออกมาแล้วก็ยังไม่ได้รับทราบผลเลยครับนั่นแสดงว่าของคุณทักษิณได้มีการเตรียมการไว้เป็นอย่างดีเตรียมการไว้ล่วงหน้าจะอาจจะเป็นดิวรับหรืออาจจะเป็นสาวกบริวารลูกน้องข้าเก่าเต่าเลี้ยง อำนวยความสะดวกให้กับคุณทักษินในการเตรียมเอกสารก็ไม่ทราบได้ครับเพื่อนกระแสะข่าวที่บอกว่ามีการเตรียมหนังสือเอกสารเกี่ยวกับการติดคุกของคุณทักษินโดยสามารถออกไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจได้ทันทีกับการทูลกล้าวขอพระราชทานอภัยโทษ ทำเสร็จทันทีภายในหนึ่งวันสแสดงว่ามีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าครับใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่ผมเชื่อค่ะนี่นะคะก็เป็นทางด้านของนายเทพไทยที่เขาออกมาว่า เขาเชื่อว่าการที่นายทักษิณเนี่ยคือนําตัวกลับมาเนี่ยคือมีการทําหนังสือล่วงหน้าเอาไว้เพื่อเตรียมความพร้อมเพราะว่าในการที่เขาเนี่ยคือจะออกไปรักษาตัวจากภายนอกอโรงพยาบาลได้เนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลานานแปลว่าจะต้องมีการแบบขออนุมัตินูน่นนี่นั่นคุณผู้ชมมีหลายขั้นตอนแต่ทางด้านของนายทักษิณเนี่ยก็คือ1วันสามารถออกไปเอเอไม่ใช่หนึ่งวันขออภัยค่ะ,คะออกไปได้ทันทีเลยแล้วก็ในเรื่องของการขอพระราชทานอภัยโทษเนี่ยคือม ันจะแบบว่าทางด้านของคุณเทพไทยเขาก็บอกว่าแบบของเขาเนี่ยมันใช้ใชระยะเวลานานนะในการรวบรวมเอกสารคือ1เดือนเนี่ยเขาเพิ่งรวบรวมเอกสารเสร็จเองแต่ว่าทางด้านของคุณทักษิณเนี่ยคือรวบรวมเอกสารแค่หนึ่งวันเขาเลยมองว่าแบบว่าเอ๊ะมันแปลกๆปกหรือเปล่า mm. แต่ก็จริงๆแล้วชั้น14ที่โรงพยาบาลตํารวจเนี่ยมันก็เป็นข้อถกเถียงของคนหลายๆคนว่าเอ๊ะสรุปแล้วคุณทักษิณเป็นอะไรเป็นจริงหรือไม่นอนใส่สายน้ําเกลือหรือว่าจริงๆแล้วยืนยืนออกกำลังกายอยู่เพราะว่าฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องแบบว่า ว่าไปรอติดตามกันในเรื่องนี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะมาติดตามในเรื่องของ MOU 44กันบ้างดีกว่าที่หลายคนเนี่ยถกเถียงกันเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นมีนักวิชาการนักวิเคราะห์หรือว่าประชาชนด้วยกันเองที่โซเชียลหลังจาก ที่ผ่านมาหลังจากอันเนี้ก็คือเยอะมากๆออกมาอบอกว่าอ,อาจจะกลัวว่าไทยเนี่ยจะเสียดินแดนให้กัมพูชาหรือเปล่าอบอกว่าขายชาติบ้างแหละซึ่งล่าสุดขาทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะออกมายืนยันว่าผลการเจราจาเพื่อใช้ประโยชน์ปิตโตรเลียมในพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนไทยกับกัมพูชาเนี่ยประชาชนไทยค่ะต้องเห็นชอบก่อน ทางด้านของนายมาริทคารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงถึงความกังวลเกี่ยวกับพื้นที่อ้างสิทธิ์ในแหล่งทวีปทับซ้อนกันระหว่างไทยกับกัมพูชาในบริเวณอ่าวไทยว่าผลการเจรจาหากจะสำเร็จและยุติได้จะต้องเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั้งสองฝ่ายรัฐสภาของทั้งสองประเทศจะต้องให้ความเห็นชอบผ่านการเสนอจากคณะร,รัฐมนตรีเข้าสู่กระบวนการรัฐสภาในฐานะผู้แทนประชาชนค่ะที่จะเป็น ผู้ตัดสินว่าเห็นชอบกับผลการเจราจาหรือไม่และข้อตกลงจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะให้มีการเจราจาเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่งได้ตามที่มีการกล่าวอ้างส่วนการใช้ประโยชน์เหนือแหล่งปิโตเรเลียมนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงว่ายังไม่สามารถกระทําได้จนกว่าการเจราจาดังกล่าวจะมีข้อยุติ โดยผลการเจรจาจะต้องเป็นที่ยอมรับได้ของประชาชนทั้งสองประเทศซึ่ง MOU 44กำหนดให้จะต้องเจรจาทั้งสองเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเขตทางทะเลและการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันไปพร้อมๆกันโดยไม่อาจแบ่งแยกได้พร้อมยืนยันว่าหากการเจรจาสำเร็จผู้ที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดต้องเป็นประเทศชาติและพี่น้องประชาชนคนไทย นายมาริกล่าวถึงกรณีที่มีการเรียกร้องให้มีการยกเลิก MOU c c เพราะถือเป็นการยอมรับเส้นอ้างสิทธิของกัมพูชาและทำให้ไทยเสี่ยงเสียดินแดนว่า m o u c 4ไม่ได้เป็นการยอมรับเส้นอ้างสิทธิ์ในแหลทวีปของกัมพูชาและไม่ได้ทำให้ไทยเนี่ยเสียดินแดนใดๆเพราะก่อกูดอยู่ภายใต้อธิปไตยของไทย100%เซและจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะสาระสำคัญใน MOUCC เป็นเพียงการตกลงร่วมกันเพื่อที่จะเจรจาเท่านั้นโดยแผนผังแนบท้ายเป็นเพียงภาพประกอบของพื้นที่อ้างสิทธิ์ในแหลทวีปของแต่ละประเทศ ซึ่งเส้นอ้างสิทธิ์ในข้อตกลงนี้ไม่ใช่เส้นเขตทางทะเลตามที่มีการเข้าใจผิดแต่อย่างใดค่ะนายมาริสยังย้ำอีกว่าการคงไว้ซึ่ง M O U C C เป็นผลดีมากกว่าผลเสีย เพราะข้อตกลงนี้ทําให้ทั้งสองฝ่ายมีพันธะกรณีที่จะต้องมาเจราจากันค่ะทั้งในเรื่องเขตทางทะเลและพื้นที่พัฒนาร่วมไปพร้อมๆกันส่วนกรณีที่รัฐบาลเมื่อปี2552ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้ยกเลิก MOUCC โดยให้ไปศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้รอบคอบก่อนนำเรื่องเข้าสู่คณะรัฐมนตรีและรัฐสภานั้น เรียกได้ว่ามีการรับฟังนะคะซึ่งประชาชนเนี่ยมีพูดได้ส่วนได้ส่วนเสียและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานด้านความมั่นคงและด้านกฎหมายจนได้ข้อสรุปเสนอเป็นมติคณะรัฐมนตรีในปี2557ว่าการคง MOU 4 4ีไว้เป็นผลดีมากกว่าเสียและที่สำคัญการมีเขตทางทะเลที่ชัดเจนจะนำไปสู่การเจราจาการใช้ประโยชน์เหนือแหล่งปิโตรเลียมค่ะ นี่นะคะที่ทางด้านของคุณมาริทที่บอกว่าการที่หลายหลายคนเนี่ยออกมาเรียกร้องให้ยกเลิก MOU44 เนี่ยซึ่งท่านบอกว่าคือมันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าการยอมรับเส้นอ้างสิทธิ์ของกัมพูชาเนี่ยจะไม่ทําให้ไทยเนี่ยเสี่ยงเสียดินแดนค่ะซึ่ง,งมันไม่ได้เป็นการยอมรับด้วยคุณผู้ชมขามันไม่ได้ทําให้ไทยเนี่ยเสียดินแดนใดๆเพราะว่าเกาะกูดเนี่ยอยู่ภายใต้อธิปไตยของไทยร้อยเปอร์เซ็น์ค่ะและจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ซึ่ง มมเมื่อวานจะไม่ได้เมื่อวานหรือเมื่อวันก่อนที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกมาถแถลงถึงเรื่องนี้นะคะที่ท่านบอกว่าจะไม่มีการยกเลิก MOU4 4เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปรอดูกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องนี้จะไปจบยังไงค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของนายนะัทพงศ์นะคะได้ทวิสข้อความปกป้องผลประโยชน์ชาติกรณีไทยแล้วก็กัมพูชาค่ะทางด้านของนายนะัทพงศ์นะคะมองว่าประเด็นแท้จริงแล้วเนี่ยคืออยู่ที่สัมปทานค่ะ น,นายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนได้ทวิตข้อความผ่าน X ระบุว่าปกป้องผลประโยชน์ชาติกรณีไทยและกัมพูชาประเด็นแท้จริงแล้วอยู่ที่สัมปทานกรณีพื้นที่อ้างสิทธิ์ในไหลทวีปนะคะทับซ้อนกันหรือ OCA ระหว่างไทยกับกัมพูชาขนาด26,000ตารางกิโลเมตรนะคะที่กำลังจะเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในสังคมขนาดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประชาชนคนไทยทั้งประเทศเพราะเกี่ยวพันนะคะอย่างมีนัยสำคัญถึงความพยายามในการนำทรัพยากรปิโตรเลียมจากอ่าวไทยขึ้นมาใช้ประโยชน์เป็นสมบัติชาติที่มีมูลค่ามหาศาลและรัฐบาลไทยได้พยายามดาเนินการเรื่องนี้มาไม่ต่ากว่า20ปี แต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จผมอยากขึ้นขอพัยค่ะผมอยากชี้ชวนประชาชนคนไทยให้เห็นถึงประเด็นสําคัญของเรื่องนี้ว่ามีมากกว่าเรื่องเกาะกูดและการปักปันปักปันขอภัยค่ะปักปันเขตแดนระหว่างไทยและกัมพูชาที่เป็นที่สนใจอยู่ เราเสี่ยงที่จะเสียอธิปไตยเหนือเกาะกูดจากการเจราจา OCA และการพยายามเดินหน้าโครงการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมในพื้นที่ o c a หรือไม่ประเด็นนี้กระทรวงการต่างประเทศได้ยืนยันชัดเจนแล้วว่าไทยไม่เคยลงนามใดๆที่มีผลผ,ลผูกพันยอมรับเส้นแบ่งเขตแดนที่กัมพูชาอ้างสิทธิเหนือเกาะกูดและ MOU ปี2544จัดเป็นการจัดบันทึกนะคะ ความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับกรัฐบาลกัมพูชาว่าด้วยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันเป็นเพียงความตกลงกำหนดกรอบและกลไกการเจรจาระหว่างกันและรับทราบการลักเส้นอนณาเขตทางทะเลของแต่ละฝ่ายไทยรับทราบจุดยืนกัมพูชา กัมพูชารับทราบจุดยืนของไทยว่ามีความแตกต่างกันไม่ใช่การที่ไทยยอมรับเส้นอนณาเขตทางทะเลที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์แต่อย่างใดดังนั้นจึงเป็นที่ชัดเจนแล้วทั้งในทางกฎหมายและในทางปฏิบัติว่าเกาะกูดเป็นของไทยและไม่เคยเป็นของกัมพูชาและกัมพูชาไม่เคยอ้างสิทธิ์หรือมีข้อพิาพาท เรื่องเขตแดนของเกาะกูดแต่อย่างใดดังนั้นเกาะกูดไม่มีทางที่จะเป็นของชาติอื่นแน่นอนแต่เรื่องที่น่ากังวลที่ยังไม่มีการพูดถึงกันมากนักก็คือการจัดการผลประโยชน์เหนือแหล่งปิโตเรเลียมในพื้นที่ OCA ก็ถืออันถือเป็น สมบัติชาติที่มีมูลค่ามหาศาลดังนั้นผมขอตั้งคําถามต่อรัฐบาลถึงแผนการจัดการสัมปทานปิตโตเรเลียมในพื้นที่ OCA ดังนี้ 1. ห,หากไทยกับกัมพูชาเจรจากาันเป็นผลสําเร็จ จนนำไปสู่การเปิดแหล่งปิโตรเลียมได้สัมปทานเหนือพื้นที่ที่ไทยเคยให้แก่บริษัทต่างๆทั้งของไทยและต่างชาติตั้งแต่ปี2,515แต่ถูกแช่แข็งไว้เนื่องจากยังไม่สามารถตกลงเรื่องการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันได้จะมีการจัดการอย่างไรจะเปิดประมูลใหม่หรือไม่2 หากมีการเปิดประมูลใหม่รัฐบาลจะจัดการอย่างไรให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายไม่ละเมิดกติการ,ระหว่างประเทศและทําให้ประชาชนเชื่อได้ว่าความพยายามในการเจรจาก,กับกัมพูชาหลายสิบปีที่ผ่านมาเพื่อเปิดแหล่งปิโตเรเลียมนี้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์แห่งชาติและประชาชนชาวไทยไม่ใช่การเปิดช่องให้กลุ่มทุนใดกลุ่มทุนหนึ่งเข้ามาสแสวงหาความมั่งคั่งจากทรัพยากรอันเป็นคนอันเป็นของคนไทยทั้งประเทศ เหมือนกับที่ประชาชนเกิดข้อคอรหาต่อท่าทีและนโยบายพลังงานของรัฐบาลหลายชุดที่ผ่านมา ผมยืนยันว่าพักประชาชนสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งปิโตเรเลียมในพื้นที่ OCA ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเปลี่ยนผ่านที่โลกจะเข้าสู่ยุคพลังงานสะอาดอย่างสมบูรณ์แต่เราต้องการให้ทรัพยากรอันเป็นสมบัติของประชาชนชาวไทยถูกจัดสรรอย่างโปร่งใสเป็นธรรมเพื่อความมั่งคั่งและความมั่นคงทางพลังงานของประชาชนทั้งชาติ ปัญหาใหญ่ที่สุดตอนนี้คือประชาชนไทยรู้สึกระแวงแคงใจตอ่อเป้าประสงค์ที่แท้จริงของรัฐบาลในการเร่งเจรจาเขตแดนพื้นที่ OCA เพื่อเปิดแหล่งปิโตรเลียมผมเชื่อว่าหากรัฐบาลเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสัมปทานหรือมีการถแถลงแนวทางชัด ในการบริหารทรัพยากรปิโตเรเลียมในพื้นที่ OCA จะช่วยคลายความกังวลและข้อคอรหาต่างๆที่มีต่อรัฐบาลลงได้มากและทำให้การเจรจาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนรวมถึงการพัฒนาแหล่งปิโตเรเลียมเดินหน้าไปได้ด้วยความรับรื่นค่ะ ค่นี่นะคะก็เป็นทางด้านของนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะที่ได้ออกมาปกป้องผลประโยชน์ชาติไทยและก็กัมพูชาโดยเขาก็บอกนะคะว่าไทยเนี่ยไม่เคยลงนามใดๆที่มีผลผูกมัดยอมรับเส้นแบ่งเขตแดนที่กัมพูชานะอ้างสิทธิ์นะคะเหนือเกาะกูดและก็ MOU 4 4เป็นเพียงแค่ความตกลงนะคะกำหนดกรอบและก็กลไกเจรจาระหว่าง ไทยแล้วก็กัมพูชาและเป็นการรับทราบแต่ไม่ใช่การยอมรับเส้นอนาเขตทางทะเลที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ดังนั้นแล้วเนี่ยเกาะกูดนะคะคุณผู้ชมเป็นของคนไทยกัมพูชาเนี่ยไม่เคยอ้างหรือว่ามีข้อพิาพาทนะคะเรื่องของเขตแดนของเกาะกูดค่ะแต่กัมพูชาเนี่ยเขาสนใจสิ่งที่มัน <Ha. S 1> อยู่ใต้เกาะกูด<อ>น่ะสินั่นก็คือ ใต้ทะเลไงก็คือปิโตรเลียมที่มันอยู่มีมูลค่ามหาศาลตรงนี้ค่คุณผู้ชมและเรื่องที่น่ากังวลที่สุดที่นายนัทพงศ์เนี่ยเขาได้บอกไว้นะคะนั่นก็คือการจัดการผลประโยชน์เหนือแหล่งปิโตรเลียมที่มีมูลค่ามหาศาลและเป็นสมบัติของคนไทยทุกคนเพราะว่าเราก็อยากที่จะให้รัฐบาลเนี่ยออกมาพูดเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ปิโตรเลียมที่มันอยู่ด้านล่างมันมีจริงๆใช่ไหมมันมีจริงนั่นแหละจากที่มดูมาค่ะ แล้วมันมีจริงอะ่ะมูลค่าเท่าไหร่น่าจะแบบหลายหมื่นหลายแสนล้านทเลยทีเดียวใช่ซึ่งมันเป็นมูลค่าคที่เยอะมากๆคุณผู้ชมแล้วก็เรื่อง MOU 4 4นี้เนี่ยมันก็มีการพูดถึงกันมาแบบหลายวันติดต่อกันแล้วคุณผู้ช,ชมเราก็ต้องมาติดตามดูกันค่ะว่าเรื่อง MOU 4 4นี้เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปถ้าในเมื่อทางนายกรัฐมนตรีบอกว่ายกเลิกไม่ได้ถ้ายกเลิกแล้วเนี่ย ถ้าเรายกเลิกเนี่ยเขาสามารถที่จะไปฟ้องได้กัมพูชานะ่ะก็ต้องมาติดตามกันต่อไปค่ะว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปและนี่นะคะก็เป็นเรื่องราวทางการเมืองที่เราได้นํามาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมสําหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะกับรายการเที่ยงวันทันข่าวพวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ